วัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีอีกแล้วนะครับวันนี้นี่ครับบอลสีของผมอู้ดูพรมพิมานต้นนี้ครับโอ้โหสวยมากครับอันนี้หัวใหญ่แล้วนะครับเนี่ยพรมพิมานต้นนี้หัวใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการผ่านะครับอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพ่อกำลังตัดฟืนนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องราคาบอนสีกันบ้างนะครับคือเห็นราคาบอนสีช่วงนี้แล้วรู้สึกแบบเจ็บปวดใจมากนะครับคือตอนนั้นตอนที่เราเข้าวงการบอนสีอะครับตอนนั้นนะครับคือเราซื้อมาแพงอะครับเพื่อนๆพี่ๆครับเนี่ยอย่างผมพี่มานเนี่ยครับตอนนั้นผมซื้อมา 3,500 บาทเลยนะครับต้นนี้นี่รักมากหวงมากนะครับซื้อมาแพงมากนะครับชมพูเอ้ยไม่ใช่ชมพูดิรัตนศิลป์ช่วงนั้นก็แพงนะครับแพงมากยิ่งรัศมีเงินนี่ไม่ต้องพูดนะครับแพงมากคือดูสิครับเทพอักษรานี่คือต้องซื้อแบบลุ้นด่างมาเอาอ่ะต้องซื้อแบบลุ้นด่างมาครับดูสิลุ้นก็ไม่ขึ้นเขียวปี๋เลย เนี่ยครับคือเจ็บปวดใจอ่ะตอนนั้นอ่ะดูเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนี่แพงนะครับตอนนั้นอ่ะด่างนิดเดียวครับซื้อลุ้นด่างมาก็700-800แล้วครับแล้วราคาช่วงนี้คือลงหนักมากนะครับลงแบบโอ้โหเหลือต้นไม่กี่บาทแต่ตัวแร่ๆก็ยังแพงอยู่อ่ะครับที่น่าเจ็บใจก็คือชายชนนี่แหละครับโอ้ตอนนั้นอยากได้ครับแล้วก็คือความอยากได้มากครับต้นเล็กๆครับผมซื้อมาครับต้นเป็นพันอะพันหนึ่งนะครับต้นนี้ครับเล็กมากมีแค่ใบสองใบอะครับ คือเล็กๆเลยครับเอามาเลี้ยงครับจนโตนะครับแต่ตอนเนี้ยโอ้ยแบบเนี้ยครับ600-700นะครับเต็มเลยนะครับก็ธรรมดานะครับเนาะตอนนั้นเราเข้าวงการแบบเราอยากเราชอบเขาแล้วก็อยู่ในช่วงวงการบอนสีที่กำลังพีคๆนะครับช่วงนี้ก็เลยราคาตกๆผมก็เลยคิดในใจนะครับสัญญาว่าถ้าผมทำไม้ได้เองนะครับตัวเทพๆตัวสวยๆอย่างเนี้ยอย่างผมพี่มันเนี่ยผมจะแบ่งให้ FC ช่องผมแบบถูกๆนะครับให้ไปเลี้ยงเลยนะครับคือผมจะแบ่งให้เลยผมสัญญากับตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าตอนผมซื้อมามันแพงมากครับแต่ละคนนี่โอ้โหกะเอารวย ดูสวนใหญ่สวนหนึ่งนะครับที่เขาดังๆนะครับโอ้โหซื้อบ้านซื้อรถได้เลยอะครับโอ้โหสุดยอดเราขอไม่พลาดพิงเนาะเขาก็ทำมานานนะครับเขาก็ผ่านแบบผ่านช่วงวิกฤตที่บอนสีต้นละ80บาทมานะครับแล้วช่วงนี้พอขึ้นหนักมากเขาก็โอ้โหเหมือนคนเราเนาะกอบกวยได้ก็กอบกวยนะครับนี่ครับบอนสีของผมคือมันเสพติดไปแล้วอะครับ ทุกวันนี้ก็ยังแอบซื้อบอนสีอยู่นะครับเสพติดไปแล้วช่วยพาผมไปบำบัดด้วยก็ได้ก็ดีนะครับถ้าไปบำบัดแถววัดถ้ำกระบอกนี่อ้วกออกมานี่มีแต่บอนสีนะครับ ดูรัตนศิลป์ต้นนี้ครับโอ้ตอนนั้นได้มา900บาทต้นมี2ใบนะครับมี2ใบใบเล็กๆนะครับโอ้ยแทบทรมานจิตใจแต่ตอนนี้เขาโตแล้วเราก็ดีใจนะครับนี่แหละครับวงการบอนสีเข้าแล้วออกยากผมจะให้ดูต้นนี้อีกนะครับชมพูทวีปผมซื้อมาจากสวนดังสวนหนึ่งที่เขาไลฟ์สดนะครับ 1,999 บาทด้วยนะแล้วก็โอ้โหแย่งกันหูดับตับไหม้นะครับนี่ครับยุบตัวลงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับชมพูทวีปเนี่ยครับต้นแค่นี้ 1,999 บาทตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วแย่งกันหูดับตับไหม้ผมก็บ้าบอไปแย่งกับเขาแต่ตอนนี้ก็นี่ครับ
เลี้ยงดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอนุสาวรีย์ใจแล้วกันนะครับดูเข้าไปเนาะซื้อมานี่ครับพริกกับเกลือนี่ก็แพงนะครับตอนนั้นเป็นพันเหมือนกันกว่าจะโตนะครับก็ช่วงนี้บอนสีราคาลงเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็เก็บได้แล้วนะครับเนาะชอบตัวไหนก็เก็บนะครับอับสอนสวรรค์ผมเห็นเยอะแยะครับ500กว่าบาทแต่อันนี้ได้มาตอนนั้น800กว่าบาทถือว่าได้มาถูกๆนะครับแต่ก็ป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างเอามาลุ้นเอานะครับดูสินิดๆหน่อยๆใบใหม่มาป้ายสวยนะครับนี่แหละครับวงการบอนสีก็ช่วงนี้ไม้ถูกก็รีบเก็บนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์คิดแล้วก็ตลกตัวเองนะครับชอบความสวยงามเขาเราก็นี่แหละครับเนาะยอมทุกอย่างนะครับเห็นเขาเติบโตแล้วเราก็ชอบนะครับแล้วถ้าเราขยายพันธุ์ได้เยอะๆนะครับเราก็จะแบ่งปันนะครับผมจะแบ่งปันผมจะทำให้สวนผมแบบไม้มันถูกดีนะครับแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับ FC ช่องติดตามได้เลยนะครับอันนี้ก็รอผ่านี่ก็ผ่าไว้ก็มีครับเริ่มงอกแล้วนะครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีก็ลากันไปก่อนกับบอนสีสวยๆนะครับเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีจะเอฟบอนสีก็คิดดูดีๆนะครับเลือกดูดีๆนะจ๊ะลากันไปก่อนสวัสดีครับ